ความล้าหลังของฟุตบอลไทยนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของบุคลากรเองประเทศไทยนะครับมีปัญหามากๆเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับความรู้ของโค้ชและนักฟุตบอลรวมถึงคนเป็นหรือผู้ตัดสินในประเทศไทยสร้างปัญหามากๆครับและปัญหานี้ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับและไม่รู้จะตัดสินอย่างไรในเมื่อเราเป็นซอกกาวหรือบ้านนอกรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวเทคโนโลยีการวางกล้องการทำสนามให้มีความเทียบเท่ากับทางของลีกของยุโรปเราสู้เขาไม่ได้และวันนี้เราไปรับชมกันนะครับว่าผลของการวิเคราะห์การตัดสินใจของฟีฟ่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง Start Seed Channel ทุกเช้าทุกเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเนื่องจากการตัดสินของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ลีกในฟุตบอลไทยค่อนข้างที่จะประสบปัญหามากนะครับในการตัดสินในการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VAR นะครับและตัวของโค้ชฟุตบอลไทยที่ต้องปรับเท่ากับเครื่องมือหรือเทคโนโลยี VR ด้วยนะครับและก็ความพร้อมของเรามีไม่พอนะครับโคเตียคิดว่าอย่างไรแล้วมีการวิเคราะห์อย่างไรว่า VR นะครับจะมีการพัฒนาในฟุตบอลไทยอย่างไรและปัญหาที่เจอตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลไทยกับการใช้ VR ตอนนี้นะครับสวัสดีครับผมโคเตียนะครับจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ VAR ก็คือ Video Assistantและฟรีนะครับก็คือเป็นระบบเทคโนโลยีในการตัดสินฟุตบอลช่วยเป็นเทคโนโลยีช่วยในการตัดสินฟุตบอลให้เกิดความยุติธรรมที่สุดนะครับตอนนี้ผมจะมาคุยถึงประเด็นในไทยลีกบ้านเรานะครับเนื่องจากไทยลีกนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับ VAR ขัดข้องอยู่บ่อยครั้งในการตัดสินกีฬาฟุตบอลในเกมนั้นๆนะครับตอนนี้นะครับVARมันเป็นแบบนี้นะครับไทยลีกได้ชี้แจงนโยบายของ VAR ออกมาบอกว่าทาง FIFA ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องของ VAR เกิดเหตุขัดข้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอมีการเกิดเหตุขัดข้องทางสโมสรทางไทยลีกก็ต้องออกมาแจ้งว่าของ FIFA เป็นแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่มีประเด็นที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นสโมสรฟุตบอลแมตช์ชลบุรีกับทีมบุรีรัมย์นะครับVAR ทาง FIFA เขามีแบบนี้นะครับมีแบบไหนบ้างครับเพราะว่า1ถ้า VAR ขัดข้องในครึ่งแรกหรือครึ่งไหนๆก็ตามครึ่งนั้นนะครับให้ยกเลิกการใช้ VAR ในครึ่งนั้นสมมุติว่าในครึ่งแรก VAR เกิดการขัดข้องผู้ตัดสินห้อง VAR จะทำการใช้ไมค์นะครับส่งสัญญาณมาที่ผู้ตัดสินในสนามหรือแจ้งให้กับแมปคอมในการตรวจสอบคือว่าจะแจ้งมาทางผู้ตัดสินทันทีเลยใช่ครับโดยตรงว่า VAR มีปัญหาไหมตอนนี้ครับสมมุติว่ามีเกิดสมมุติว่าแข่งไปได้ละในครึ่งแรก10นาที VAR เกิดการขัดข้องแล้วกลับมาแก้ไขใช้ใหม่กลับมาแก้ไขระบบได้ก็ถือว่าให้ยกเลิกการใช้ VAR ในครึ่งนั้นสมมุติว่าเป็นครึ่งแรกใช่ไหมครับแล้วต่อไปให้ VAR มาเริ่มใช้ในครึ่งหลังเกิดแข่งได้ไปอีก5นาที10นาที20นาที VAR เกิดการขัดข้องอีกให้ตัด VAR ออกไปจากระบบตอนครึ่งนั้นเลยออกไปจากครึ่งนั้นหรือว่าเกมนั้นไปเลยคือจะไม่ใช้ผสมแล้วถ้าเกิดมันมีการขัดข้องคือปล่อยให้ผู้ตัดสินเดียวไปเลยใช่ครับอันนี้คือเป็นของ FIFA FIFA ได้ประกาศและทุกครั้งนะครับบริษัทที่ได้รับการประมูลที่ได้รับการประมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี VR ได้แก่บริษัท iSport นะครับคือจะเป็นบริษัทที่ควบคุมระบบ VAR ทั้งหมดซึ่งให้ระบบ VAR เนี่ยเหมือนกับทั่วโลกที่
ทางสมาคมได้คัดเลือกแล้วนี่ครับคือเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็บ้านผมคิดว่าในบ้านเรานะครับ VAR น่าจะมีเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยบางครั้งพวกมุมกล้องหรือการวางมุมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยรวมถึงสนามด้วยใช่มั้ยรวมถึงสนามด้วยแล้วก็การถ่ายทอดสดเนาะยังเป็นรองพวกทางยุโรปเป็นเพราะว่ามุมกล้องเราไม่ได้ใช้บริษัทในการทำเกี่ยวกับสนามฟุตบอลโดยตรงใช่อาจจะเกิดปัญหาอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าแล้วก็ระบบในประเทศไทยเกิดการขัดข้องบ่อยมากโดยเฉพาะทีมอะไรครับโดยเฉพาะทีมที่ผ่านมาน่าจะเป็นพวกคล้ายๆกับว่าพวกทีมจากท่าเรือบุรีรัมย์แล้วก็อะไรอีกหลายๆทีมที่จะเป็นทีมใหญ่นะครับน้องที่จะเกิดปัญหานี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเมืองไทยเราอาจจะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอีกอย่างต่อไปครับผมครับและผมว่าประเทศไทยควรจะพัฒนาอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่า VAR นี่เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่หรือข้อมูลเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่เพราะ VAR เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับแฟนบอลนะครับเพราะว่าการตัดสินทุกอย่างมันยุติธรรมตรงฉินตรงเป๊ะตรงทุกอย่างแต่วันนี้นะครับเนื่องจาก VAR นะครับในประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับทางทีมงานนะครับแล้วก็โค้ชของประเทศไทยรวมถึงช่างเทคนิคของประเทศไทยและสนามในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมมากพอเราค่อยๆที่จะเข้าไปและแก้ปัญหากันนะครับว่าเราจะพัฒนาระบบฟุตบอลในระบบฟุตบอลไทยกันต่อไปสำหรับวันนี้ผมมีคำถามสุดท้ายถ้าท่านข้องใจเกี่ยวกับ VAR หรือไม่เข้าใจ VAR อย่างไรสามารถโพสต์ลงมาใต้คลิปได้และฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือปุ่มที่เรียกภาษาไทยว่ากดติดตามและสุดท้ายคือกดกระดิ่งกิ๊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 งเพื่อจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลังเที่ยงนะครับและเราจะมีคอนเทนต์ดีๆกันสม่ำเสมอเลยปีใหม่แล้วนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเนื่องจากโควิดกำลังระบาดนะครับและเราก็ขอสนับสนุนทุกท่านนะครับที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ